ม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราสวัสดีครับผมดร.สุมนันท์ วังสุนทรประธานองค์การสืบสวนการทุจริตวันนี้วันที่22กรกฎาคม2564เป็นวันแรกที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาอำเภอชุมแพได้มาทำการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดเขาสามยอดตามที่ผมได้ยื่นขออนุญาตออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านแต่ตั้งมาทีหลังประกาศหรือว่าครอบครองที่ดินของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้นั้นเราต้องต่อสู้กับพวกมารศาสนาที่จะพยายามเข้ายึดครองวัดแห่งนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการดูกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาที่การต่อสู้ของเราครับเชิญครับศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มี